นิดนึงนะคะด้านหลังยังไม่ได้ภาพนะคะเอาละค่ะพร้อมแล้วนะคะเราอยากจะเริ่มหางานสร้างรายได้กันแล้วมาเปิดงานกันเลยดีกว่านะคะช่วยกันนับนะคะ5 4 3 2 1ขอเสียงปรบมือค่ะครับก็วันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับตามปี2567ที่กระทรวงแรงงานเราได้ทำการจัดด็อกเอ็กซ์โปนะครับแต่ชื่อคำว่าด็อกเอ็กซ์โปไทยแลนด์2024นะครับซึ่งการจัดงานวันนี้ก็มีบริษัทต่างเข้ามาร่วมมากกว่า222บริษัทนะครับและมีบริษัทธนาคารใหญ่20บริษัทแล้วก็มีลักษณะของแรงทดสอบเรื่องของแรงงานอิสระมากกว่า20หน่วยงานที่มาร่วมกันในวันนี้นะฮะซึ่งจากการจัดงานในปีนี้เนี่ยหลังจากช่วงเรียนเรามีคอนเสิร์ตเล็กๆนะครับซึ่งมันจะสร้างความบันเทิงให้กับเพื่อนๆที่มาเยี่ยมชมแล้วก็มาทำการแอนชิ่งมาสัมภาษณ์หรือมาทดสอบในเรื่องของฝีมือแรงงานในเรื่องของสิ่งที่เราอยากจะทำหรือสิ่งที่เรากำลังศึกษาอยู่ว่าสิ่งที่เรากำลังศึกษาอยู่เป็นอย่างไรนี่ก็คือเป็นความแปลกใหม่แล้วก็มีการเพิ่มสีสันในหลายๆอย่างซึ่งตัวผมเองก็ต้องบอกให้นะครับว่าจากการที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินท่านได้ก้าวเข้ามาเป็นผู้นำรัฐบาลของประเทศไทยของเราท่านก็ได้มีความพยายามที่จะพยายามพูดกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวเดินต่อไปให้ได้จากสภาวะที่มีการหยุดชะงักของเศรษฐกิจทั่วทุกมุมโลกซึ่งจากการที่ท่านผู้นำของเราได้เดินทางไปในหลายๆประเทศเพื่อเชิญชวนให้คนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยกระทรวงแรงงานเราก็ต้องเป็นผู้ที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะเตรียมเพื่อนๆที่จะเข้าสู่ระบบการทำงานถึง 6-7 แสนตำแหน่งพวกเราต้องทำกันอย่างไรสกิลงานที่เรามีอยู่เดิมพวกเราจะต้องอัพสกิลไปทางด้านไหนและผู้ที่จะมาลงทุนในประเทศไทยจะมาลงทุนในด้านไหนเราคงจะต้องมีการเตรียมเพื่อจะนำไปสู่แรงงานในสาขาต่างๆที่บริษัทต่างๆที่จะมาลงทุนในประเทศไทยซึ่งแน่นอนครับในปัจจุบันนี้เนี่ยระบบวิทยาการก้าวหน้าไปไกลมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ IT เรื่องของ AI เรื่องของเซมิคอนดักเตอร์สิ่งต่างๆเหล่านี้ประเทศไทยเราอาจจะมีคนความมากว่าเราอยู่หลังแต่ในขณะนี้นะครับกระทรวงศึกษากระทรวงอวบเราก็ได้มีการกระตุ้นและมีการเตรียมความพร้อมในสิ่งเหล่านี้เพื่อจะรองรับอุตสาหกรรมใหม่ๆที่จะมาลงทุนในประเทศไทยนี่คือหน้าที่ของกระทรวงแรงงานของเราที่จะต้องร่วมมือกับกระทรวงอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาของประเทศไทยและโดยเฉพาะกรมพัฒนาฝีมือแรงงานของกระทรวงแรงงานเราก็ต้องเตรียมความพร้อมโดยการไปทำ MOU กับสถาบันการศึกษาต่างๆเพราะการที่เราจะลงทุนในเครื่องไม้เครื่องมือในยุคสมัยใหม่ปัจจุบันนี้
คิดว่างบประมาณที่ทางกระทรวงเราได้รับมาไม่เป็นที่เพียงพอเพราะฉะนั้นหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราก็ต้องไปเอ็นดูหรือไปจับมือกับสถาบันการศึกษาหรือกับภาคเอกชนที่มีความพร้อมที่จะให้เราเข้าไปเรียนรู้เพื่อจะนำผู้ที่ต้องการอัพสกิลมีสกิลในแต่ละปีผมพัฒนาทีมแรงงานเรามีความสามารถในการที่จะอัพสกิลมีสกิลหรือดิวสกิลตรงนี้ประมาณ 100,000 คนสำหรับผมพัฒนาทีมแรงงานแต่ในแต่ละปีโดยเฉพาะปี2567เราก็มีเป็นความตกลงกับองค์กรภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาแรงงานรุ่นใหม่อีกถึง3ล้านตำแหน่งนี่คือสิ่งที่กระทรวงแรงงานเราต้องทำกระทรวงแรงงานเราต้องไวต่อสิ่งต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนี่คือความมุ่งมั่นของกระทรวงแรงงานในยุคขณะนี้ซึ่งปัจจุบันนี้คือยุคแห่งการต่อสู้ใครมีความรู้ใครมีความสามารถใครปรับตัวได้เร็วกว่าหรือประเทศไหนสามารถปรับได้เร็วที่สุดประเทศนั้นก็จะครองความเป็นเจ้าแห่งภาวะแรงงานนี่คือสิ่งที่พวกผมโดยเฉพาะตัวผมเองท่านปลัดกระทรวงท่านอธิบดีทุกกระทรวงทุกกรมก็เองนะครับเราต้องดิ้นรนเราต้องพยายามถ้าเราตกขบวนเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าประเทศไทยเราก็อาจจะล้าหลังประเทศเพื่อนบ้านของเราครับที่นี้นะครับ6-7 แสนตำแหน่งแน่นอนครับโดยประมาณ100,000ตำแหน่งที่ผมจะพยายามไปประสานกับในประเทศต่างๆก็คือมีไต้หวันเกาหลีใต้ญี่ปุ่นแล้วก็อิสราเอลและนอกเหนือจากนั้นขณะนี้เราเริ่มปลูกเข้าไปในภาพพื้นยุโรปนะครับว่าจะทำอย่างไรนะครับในภาพพื้นยุโรปเนี่ยเราจะส่งแรงงานไปได้แต่เราก็ไม่ได้บอกว่าเราสามารถทำด้วยตัวของเราเองได้ทุกตำแหน่งเรามีจอยอยู่กับมีจ็อบบีบีจ็อบบีบีและจ็อบท็อปกันนี่คือบริษัทภาคเอกชนที่เขามีการแอดชิ่นตำแหน่งในแต่ละปีไม่น้อยกว่า1 ล้านตำแหน่งเพราะฉะนั้นปีนี้ทางกระทรวงแรงงานเราก็ต้องมีการไปจับมือและสิ่งที่ทางท่านสื่อมวลชนถามว่าในเรื่องของแรงงานผู้สูงอายุตรงนี้เป็นเป้าหมายนะครับเพราะวันนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยสิ่งที่ตัวผมเองได้หาลือท่านประหลัดและท่านที่ทีมโครงการจัดหางานเราก็พยายามที่จะหางานให้กับผู้ที่เข้าสู่วัยที่เกษียณอายุโดยเฉพาะบุคคลที่ปัจจุบันนี้มีอายุเกินกว่า60และปลดเกษียณไปแล้วนี่วันนี้คนไทยเรามีอายุค่าเฉลี่ยถึง75 ปีเพราะฉะนั้นคนเราที่อายุ60ปีก็ยังเชื่อว่ายังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงยังมีสมองที่ยังเฉียบไวเพราะฉะนั้นพวกเราพยายามที่จะหางานต่างๆให้กับผู้สูงวัยโดยเฉพาะคนที่เกษียณอายุผมเสียดายบุคลากรเหล่านี้นะครับบางท่านเป็นข้าราชการระดับสูงบางท่านเป็นนักวิชาการบางท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะปล่อยให้คนเหล่านี้ไปอยู่บ้านทำไมเราจะไม่เชิญชวนคนเหล่านี้ออกมาเพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศไทยต่อไปแต่สำคัญที่สุดคือแล้วเขาจะไปหาอับแรงงานที่ไหนแน่นอนครับองค์การจัดหางานเราได้มีการประสานในหน่วยงานต่างๆในหลายหน่วยงานเพื่อจะเอาบุคคลเหล่านี้ที่มีความรู้ความสามารถกลับเข้าไปสู่การทำงานแต่อาจจะไม่ใช่เป็นการทำงานแบบ full time หรือวันละ8 ชั่วโมง
อาจจะเป็นการทำงานสักวัน3ชั่วโมง2ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงหรือทำงานเป็นกะกะละชั่วโมง2 3ชั่วโมงเราก็ต้องพยายามทำเพื่อดึงคนเหล่านี้ที่เป็นมันสมองของประเทศไทยให้ได้เอาส่วนเอาความสามารถเอาความรู้ของเขามาใช้เพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศออกไปได้ซึ่งแน่นอนครับแรงงานผู้สูงอายุและที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งของคำว่าแรงงานนั่นคือแรงงานของคนพิการซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจะไม่พูดไม่ได้เลยครับเพราะวันนี้คนพิการเราก็มีความรู้ความสามารถไม่ได้ด้อยต่อคนปกติและโดยเฉพาะท่านพิการแต่ยังท่านมีสมองนะครับท่านมีความรู้สึกท่านมีต้องบอกว่ามีพรสวรรค์ในเมื่อท่านขาดไปบางสิ่งบางอย่างแต่ท่านก็มีพรสวรรค์ที่เติมเต็มเข้ามาให้ท่านอีกบางสิ่งบางอย่างเราต้องพยายามคนจะคิดแล้วก็หาออกมาให้ได้ว่าสิ่งที่ท่านขาดตกหล่นเข้าไปและที่ท่านได้รับการชดเชยคือชดเชยในด้านไหนเราจะนำด้านนั้นของท่านมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างน้อยที่สุดท่านจะได้รับความภาคภูมิใจในตัวเองว่าถึงฉันพิการถึงผมพิการแต่ผมก็สามารถช่วยเหลือตนเองได้ทำคุณประโยชน์ให้กับครอบครัวได้ให้กับประเทศชาติได้และที่สำคัญที่สุดไม่ตกเป็นภาระของครอบครัวที่ต้องดูแลพวกเรานี่คือจุดที่เราจะต้องสรรหาครับว่าคนที่พิการมือเท้าแต่ท่านมีสมองที่ดีเราจะเอาส่วนที่ดีที่สุดท่านมาใช้ในเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นกระทรวงแรงงานในยุคปัจจุบันนี้เราต้องช่วยกันทุกภาคส่วนเพื่อจะนำคนที่มีคุณค่ามีความสามารถเข้ามาสู่ระบบแรงงานให้ได้มากที่สุดเพราะว่าปัจจุบันนี้คนไทยเราเสียชีวิตมากกว่าการเกิดเพราะฉะนั้นเราต้องขวนขวายและค้นหาเอามาทำให้เกิดการเติมเต็มให้ได้มากที่สุดครับท่านครับแปลว่าเศรษฐกิจของเราจะเติบโตแต่ก็มีความต้องการในต้องการหมายของท่านนายกเศรษฐาทวีสินและทีมเศรษฐกิจของท่านนายกซึ่งพวกเราทราบนะครับว่าปีนี้การเติบโตของเราน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.5 ถึง 2.6% แต่ขณะนี้ทีมเศรษฐกิจนะครับของท่านนายกเศรษฐาทวีสินโดยมีท่านนายกเป็นแกนนำก็จะพยายามบูตอย่างไรให้ได้ในช่วงเวลาที่เหลืออีก6เดือนจาก 2.5% ของ GDP ให้ได้ถึง 2.8 ถึง 3% ของ GDP เมื่อไปถึงตรงนั้นแรงงานที่คิดว่าเหลือจากการชะลอการจ้างของบริษัทต่างๆผมเชื่อว่าก็จะมีการกลับเข้ามารับใหม่อีกครั้งหนึ่งและโดยเฉพาะในปี2568ถ้าในปีนี้67เราสามารถทำได้ถึง 3% ของ GDP ปีหน้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเป้าหมายของรัฐบาลก็คงจะต้องมากกว่า 3% ในเมื่อมากกว่า 3% การจ้างงานก็ต้องมีมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นกระทรวงแรงงานเราก็ถือว่ามีการจัดงานจ้องนะครับโดยเฉพาะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือน้องๆที่สำเร็จการศึกษาใหม่ออกใหม่ประมาณ 500,000 ตำแหน่งเราจะทำการหนักชิ้นใดให้น้องๆเหล่านี้เนี่ยได้เข้าสู่ระบบงานให้ได้ทุกคนส่วนอีก 100,000 ตำแหน่งที่เป็นคนที่วุ่นเวียนอยู่ในระบบแรงงานอยู่แล้วที่เปลี่ยนงานบ้างบริษัทปิดไปบ้างเราก็ต้องพยายามดึงท่านทั้งนั้นกลับเข้าไปสู่ระบบงานให้ได้ส่วนอีก 100,000 ตำแหน่งที่จะส่งแรงงานไปต่างประเทศขณะนี้พวกเราได้พยายามเต็มที่และมั่นใจว่าพวกเราสามารถทำได้ครับขอบคุณมากครับจำมาสิอยู่เมืองเลยวันนี้เงินจ่า
จอนู่นนี่เรียกหลายคนนี่เก็บให้ดีให้หนูนะ